Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.اللهم صل وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ขอความสันติให้พี่น้องทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมขอความยินดีกับท่านปอผู้อำนวยการจาบาตันฮัลอากามะอิสลามรัฐปลิตที่ให้โอกาสกับข้าพเจ้าได้พูดครั้งที่สองเกี่ยวกับฟิกซุนฟิกรอมฎอนฉันเราพูดกันไปแล้วเมื่อวันก่อนก็วันนี้เรามาต่อเกี่ยวกับมารยาทในการถือศีลอดหรือมารยาทในการถือบวชส่งเสริมให้ผู้ที่ถือศีลอดถือบวชรักษามารยาทในการถือศีลอดดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งคนที่จะถือบวชหรือจะถือศีลอดนั้นนบีได้ส่งเสริมให้เป็นซุนนะให้เรารับประทานอาหารซะฮูรเพราะนบีได้กล่าวว่าتسخروا فإن في السخور بركة หมายความว่าท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮูรเถิดเพราะในอาหารซะฮูรนั้นมีความดีมีความสิริมงคลหรือบารอกะห์นั่นเองและมีรายงานจากบทของอาดีกริยะที่นบีได้กล่าวว่าวะอะลัยกุมบิฮาซัสซะฮูรวะอะลัยกุมบิฮาซัสซะฮูรฟะอินนะฮูวัลกิดาอุลบะเราะกะห์พวกเจ้าจงรับประทานอาหารซะฮูรเพราะมันเป็นอาหารที่มีความสิริมงคลเพราะนั้นเราต้องรับประทานซะฮูรก่อนที่เราจะถือศีลอดหรือจะบวชพรุ่งนี้แล้วก็มีอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าอัสซะฮูรุบะเราะกะห์ซะฮูรนั้นมีสิริมงคลฟะลาตะดอฮูวะลาอันนายัสจะอะฮะดุกุมJar'ata ma'in พวกท่านจงอย่าทิ้งมันไปหมายความว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งสอนให้เรารับประทานซะฮูรกินซะฮูรเพราะนบีบอกว่าพวกท่านจงอย่าทิ้งมันไปเราอย่าไม่กินนะพูดอย่างนั้นอย่าไม่กินเลยแม้แต่คนหนึ่งดื่มน้ำเพียงอึกเดียวก็ตามก็เป็นซุนนะในการต้องรับประทานอาหารรับประทานซะฮูรแม้ว่าไม่มีอะไรจะกินดื่มน้ำสักอึกเดียวก็พอก็ไม่ได้บารอกะห์แล้วนะครับวะอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลัลมุสักคิรีนมุตสักคิรีนนบีได้กล่าวว่าเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระมาลาอิกะห์และมาลาอิกะห์ของพระองค์จะขอเวพรให้แก่บรรดาผู้ที่รับประทานอาหารซะฮูรอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตะอาลาและปารามาลาอิกะห์และมาลาอิกะห์ต่างๆก็ขอเวพรให้คนที่กินซะฮูรและบางคนจะถามว่ามันเป็นเวลาคือคนเราอ่ะส่วนมากจะประทานอาหารบางทีประทานซะฮูรเนี่ยบางทีรับประทานเวลาเที่ยงคืนรับประทานแล้วกินแล้วเดี๋ยวมันจะนอนเด็ดไม่ได้ตื่น
แต่เวลาซะฮอรจริงๆอ่ะมันใกล้ๆจะสว่างใกล้ๆจะเข้าวักตุซุบฮีได้มีหะดีษจากไซด์บินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าตะซัฮฮัรนามะอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยรับประทานอาหารซะฮอรกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะกุมนาอิลัศศอลาหลังจากรับประทานซะฮอรแล้วเราก็ยกขึ้นไปละหมาดละหมาดอะไรครับละหมาดซุบฮีละหมาดซุบฮ์นั่นเองหมายความว่าการรับประทานซะฮอรเนี่ยมันใกล้ๆจะสว่างใกล้ๆเข้าเวลาซุบฮ์แล้วเข้าซุบฮ์ซุบฮีแล้วกุลตุไซดะกะวะกัมกานะกอดรุมาไบนะฮูมากอละ50อายะไซดถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่างระหว่างรับประทานซะฮูรกับละหมาดซุบฮีนะมีกี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงมันไม่เหมือนกับพวกเราอะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองรับทานแล้วแต่ซะฮาบะห์ถามท่านนบีไซดถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันห่างระหว่างรับประทานเสร็จรับประทานซะฮูรกินซะฮูรกับศอลาตซุบฮีนบีได้กล่าวว่ากัมกานะกอลาไซถามว่ากัมกานะกอดมาไบนะฮุมาระหว่างทั้งสองอ่ะการรับประทานซะฮูรกับซุบฮีกอลาท่านนบีได้กล่าวว่าฮอมซีนะอายะระหว่างรับประทานเสร็จรับประทานซะฮูรกับละหมาดซุบฮีน50อายะเราคิดดูล่ะเนี่ย50อายะนี่อยู่ขนาดไหนมันใช้เวลากี่นาทีนะครับและการรับประทานซะฮูรนะครับนบีได้กล่าวว่าลายะซาลุอุมมะตีบิคอยรินประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันคงดำรงอยู่ในความดีมาอัจจลูมาจลุฟิตรอตราบที่พวกเขารีบละศีลอดศีลอดประชาชาติของท่านนบีอัลสลามของมุสลิมอุมมะของฉันอยู่ในความดีตราบใดที่เขาเวลาเข้าเวลาถึงเวลาแก้บวชละศีลอดรีบแก้บวชเสียอย่าบางคนอาจจะทำนู่นทำนี่เวลามันเข้าอยู่แล้วอาซานก็ที่มัสยิดเขาอาซานแล้วเวลาก็เข้าแล้วเขายังทำนู่นทำนี่อยู่นบีบอกว่าตราบใดเขายังรีบเขารีบแก้บวชและนบีกล่าวต่อไปรับประทานอาหารซะฮูรให้ล้าช้าไปเกือบจะซุบฮีวะอัคฮารุซะฮอรในความว่าให้เวลารับประทานซะฮูรนั้นให้มันล้าหลังไปใกล้ๆจะเข้าเวลาซุบฮีไม่ใช่แบบที่เราทุกวันเนี้ยครับเราพูดถึงความดีที่เป็นซุนนะของนบีอัสลัมทานตอนไหนก็ได้รับประทานตอนไหนก็ได้ไม่มีผิดหรอกครับแต่มันไม่ได้ซุนนะเพราะท่านนบีอัสลัมให้เราเห็นว่าละกอดกานะฟีรอซูลุลลอฮ์อุสวะฮ์ฮะซะนะห์กานะฟีรอซูลุลลอฮ์อุสวะฮ์ฮะซะนะห์แท้จริงที่ตัวของท่านนบีน่ะมีแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องตามอะไรที่นบีทำอะไรที่นบีบอกกับเราเพราะจะได้ซุนนะห์ครับให้รีบละศีลอดเมื่อเริ่มเวลานี่ก็ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยพอถึงเวลาแล้วก็แก้เลยเปิดเลยแก้บวชเลยครับไม่ต้องคอยแล้วเวลาจะแก้บวชมันมีซุนนะห์อีกท่านนบีทำไว้อิซากานอะฮัดุกุมซออิมันนี่มี
หะดีษบอกนะจากสุไลมานบินอามีรนบีได้กล่าวว่าอิซากานะอะฮะดุกุมซออิมันเมื่อปรากฏว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าใครก็ตามที่เขากำลังถือศีลอดอยู่ฟัลยุฟติรอะลัลตัมรเขาจงละศีลอดเขาแก้บวชด้วยผลลูกอัมพลัมกุรมานั่นเองฟะอินลัมยะจิดตัมรถ้าเขาไม่มีลูกอัมพลัมจะแก้บวชจะละสินอดฝาอะไรฝาอะไรมาก็ดื่มน้ำซะเขาดื่มน้ำเลยแก้ด้วยน้ำฝ่ายนั้นมาตุคู่รุนเพราะน้ำนั้นย่อมสะอาดเสมอครับนั้นเวลาเราจะแก้บวชทีนี้เวลาก่อนจะแก้บวชการขอพรขณะละศีลอดและขณะถือศีลอดเวลาเราจะแก้บวชและในเวลาเราที่ถือศีลอดอยู่และแก้บวชเราถือบวชอยู่มันมีหลายประการที่เราต้องรู้แล้วเขาต้องควรจะทำเพราะเวลาเราถือศีลอดนั้นเราแก้บวชนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับขอพรของเราเอาว่าไม่ปฏิเสธได้มีหะดีษบอกว่าจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร อับดุลลอฮ์บินอุมาร์ได้กล่าวว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนัลซออิมิอินดะฟิตรีดะวะตันมาตุรัดดะมาตุรัดดุสำหรับผู้ถือศีลอดนั้นให้คนที่ถือศีลบวชคนที่ถือบวชขณะที่เขาละศีลอดขณะที่เขาแก้บวชการขออวยพรนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธเลยเพราะนั้นเราเวลาเราจะแก้บวชจะละศีลอดเราขออวยพรมาต่างอะไรให้เยอะเพราะดุอาการขออวยพรดุอาที่เราขอน่ะอัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธเลยครับที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับเราไม่ใช่ว่าเห็นอาหารเลยนะถนัดเอาเดียวเอาพักเดียวไม่คิดอะไรแล้วบางทีบิสมิลลาห์ก็ไม่ทันเอาเลยเพราะมันหิววันนั้นนบีบอกว่าตอนที่เราจะเวลาในเดือนบวชเวลาเราบวชและเวลาเราจะแก้บวชจะสละศีลอดเราขอวยพรมาตาลาอัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธเลยวยพรของเราก็มีหะดีษที่บอกว่าในอะไรที่เราต้องขอนะครับมีดุอาอยู่มันนบีสอนเราอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะบิเราะห์มะติกัลลตีวัสซะตะกุลละชัยอันตะอูฟิรลีอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะโออัลลอฮ์ความจริงฉันขอต่อพระองค์ท่านบิรอห์มะติกะอัลลตีวัสอะตะกุลชัยด้วยความโปรดปรานของพระองค์ท่านที่ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างกว้างขวางอันตะอฟิรลีได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดนี่ดุอาตอนที่เราจะแก้บวชแล้วมีอีกดุอาหนึ่งซะฮะบัดดอมอูวะบัตัลลัตรูกูวะซะบัตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์ความกระหายได้หายไปแล้วไม่ความเมื่อครับความกระหายซะฮะบัดดอมอูที่เราอดไว้ทั้งวัน12ชั่วโมงพอถึงเวลาแก้บวชก็จะละสิ้นดลของเราเวลาเราประทานไปแล้วความหิวโหยนั้นก็หายไปกระหายก็หายไปให้น้ำอ่ะ
เส้นสายต่างๆได้เปิดได้เบียกแล้วตัวเราที่ไม่ได้อดน้ำไม่ได้ดื่มน้ำทั้งวันอ่ะตัวเราก็เหี่ยวหวยไปเหนื่อยหิวน้ำนี่ว่าเราดื่มน้ำแล้วได้กินก็ตัวของเราก็กระปิดปลอยขึ้นมาเด็กปลอยก็มาแข็งแรงขึ้นมาอีกวาซาบาตัลอัจรูผลตอบแทนก็ปรากฏแล้วอินชาอัลลอฮ์ความกระหายหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ครับเพราะคนที่ถือศีลอดคนที่ถือบวชน่ะอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธนะครับดุอาของเขาปรากฏในหะดีษรายงานว่าซาลาซาตุลลาตุรดดูดะอวะตุฮุมสามคนด้วยกันที่การขอพรของพวกเขาจะไม่ถูกปัดจะไม่ถูกปฏิเสธสามคนที่อัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาของเขาก็คือคนที่หนึ่งอัสซออิมูฮัตตายุฟติรคนที่หนึ่งก็คนที่ถือศีลอดคือคนบวชจนกระทั่งเขาแก้บวชเพราะนั้นเวลาเราถือศีลอดเราถือบวชเราต้องขอดุอาให้มากขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาให้มากมากขึ้นเพราะอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาของเราคนที่สองอัลอิมามุลอัดลก็คืออิมามที่อิมามผู้นำที่ยุติธรรมอิมามหรือผู้นำที่ยุติธรรมในอะไรก็ตามนักแบ่งอาหารการกินเหมือนทุกวันเนี่ยโควิด19ก็มีแจกอาหารกันให้มีเงินมีอะไรต่างๆก็ผู้นำต้องแจกต้องบริจาคต้องให้ทุกคนไม่มีการเลือกมันต้องอดินให้ความยุติธรรมอินชาอัลลอฮ์คนนี้ก็อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธเขาวัลมัดลูมและคนที่สามและคนที่ถูกข่มเหงคนที่ถูกดอลิมถูกข่มเหงพวกนี้อัลลอฮ์ไม่ว่าหรอกครับนบีก็ไม่ว่าเขาจะเป็นคนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนที่ถูกรังแกคนที่ถูกข่มเหงถูกข่มเหงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ปฏิเสธคำว่าผลของเขาครับมาพูดถึงถือการศีลอดแล้วเราต้องมีการงดเว้นกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับการถือศีลอดมันมีข้อห้ามอยู่เพราะมีเราถือศีลอดนั้นเราทำเพื่ออัลเลาะห์เป็นอิบาดะห์เพราะฉะนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วนบีห้ามเราไม่ทำเพราะในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราที่ผมพูดไปเมื่อวันก่อนเป็นเดือนที่เราต้องฝึกอบรมตัวเราเองรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาปากลิ้นของเราการกระทำของเรารักษาหัวใจของเราทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นในกุรอานกัมฟีในกุรอานกะรีมที่เราอ่านไปแล้วในซูเราะห์บะเกาะห์องค์การที่183นะยาอัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาศรัทธาผู้ศรัทธาการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนจากเราจากทูเจ้า
ละอันละกุมตะตะกูลตรงนี้เราต้องเข้าใจให้ดีเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงละอันละกุมตะตะกูลหวังว่าสู่เจ้าในการมาฝึกมาอบรมตัวของเราพยายามทำเป็นคนดีอดอาหารรักษาปากรักษาลิ้นอายวะเพศต่างๆความคิดของเราทำอิบาดัตอัลลอฮ์เพื่อหวังว่าเราละอันละกุมตัตตะกุลผลที่เราได้มาจากการถือศีลอดนั้นเราจะเป็นคนตักวาของอัลลอฮ์คนที่เกรงกลัวของอัลลอฮ์รักษาเนื้อสักษาตัวจากไฟนรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเตรียมไว้ผู้ที่ดุรฮากาผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาครับพี่น้องการถือศีลอดนั้นไม่ใช่ว่างดอาหารดื่มและอารมณ์ทางเพศอย่างเดียวเราต้องรักษาในเดือนรอมฎอนนั้นมีหะดีษมาจากที่รายงานมาจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีได้กล่าวว่าไลซัตซิยามุมินัลอักลวัชชุรบการถือศีลอดนั้นไม่ใช่เพียงการงดกินและดื่มอย่างเดียวอินนามัสซิยามุมินัลลาอ์แท้จริงแต่การถือศีลอดนั้นต้องงดสิ่งที่ไร้สาระลาวแล้วก็ไร้สาระไม่มีประโยชน์เหมือนที่ไม่มีประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นนบีได้กล่าวว่าในหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์เหมือนกันแต่อัลลอฮ์ได้กล่าวได้นบีได้กล่าวว่ามันลัมยะดะกอลซูริวัลอะมัลบิฮิใครก็ตามผู้ใดที่ยังไม่ทิ้งคําพูดโกหกมันลัมยะดะใครที่ไม่ละทิ้งเขาลุซูรคำพูดเท็จพูดโกหกวัลอามลาบิฮีและกระทำด้วยพูดโกหกทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโกหกต่างๆทำความผิดฟะลัยซะลิลลาฮิฮาญะห์ก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาและลดอาหารลดอาหารในการกินของเขาเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาหมายความว่าใครที่ไม่ยอมละทิ้งหรือยังกระทำอยู่พูดเท็จโกหกนินทาอิสริยาต่างๆอัลลอฮฺไม่ต้องการเขาถือศีลอดหรอกครับแล้วเขาไม่ได้เลยก็มีหะดีษที่บอกว่ารุบบะซออิมิไลซะละฮูมินตะยามิฮิอิลัลจุมมีผู้ถือศีลอดผู้คนที่ถือบวชมากคนก็ถือกันอดถือศีลอดถือบวชกันมากเกือบทุกคนแหละคนอิสลามทุกคนน่ะเพราะคนอิสลามอ่ะมันต้องถือศีลอดเป็นสิ่งวาญิบคนอิสลามบรรลุอิทธิภาวะไม่ใช่คนบ้าร่างกายสมบูรณ์มีความสามารถที่จะถือศีลอดจะถือบวชเป็นวาญิบให้เขาแต่มีคนที่ถือศีลอดเขาไม่ได้เลยนบีได้กล่าวว่าคนถือศีลอดเยอะรบซออิมไลซะละฮูมินซิยามิฮิลยุหลายคนละหมาดว่าถือศีลอดแต่เขาไม่ได้เลยจากการถือศีลอดของเขาที่การบวชของเขาเอลยุกเว้นแต่หิวโหยอย่างเดียวและนบีกล่าวอีกทีหนึ่งว่าต่อไปว่าวะรุบบะซอกออิมไลซะละฮูมินกิยามิฮิหลายคนกิยามุลไลก็ทำอิบาดะห์เวลากลางเดือนกลางคืนเช่นในเดือนรอมฎอนเราก็ตะเราะวีห์กันอ่านคัมภีร์กุรอานอิติกอฟในมัสยิด
ซิกรุลลอฮ์ละมาตะฮัจญุดต่างๆแต่นบีว่าอะไรอิลลัสซะฮับเขาไม่ได้เลยเลยเว้นแต่ง่วงนอนเพราะใจเขาไม่อิคลาสวะตาลาเนียดของเขาเจตนาเขาทำเพื่ออื่นมันเสียเปล่านะครับและในเดือนรอมฎอนเราต้องเป็นคนใจบุญนะครับเป็นคนที่ชอบบริจาคทานซอดาเกาะห์ให้มากอ่านกุรอานให้มากทำบุญให้มากซิกรุลลอฮ์ให้มากไม่ว่ากลางวันหรือไม่ว่ากลางคืนไม่ใช่กลางวันเรานอนพอมันอดมันหิวเราก็นอนแต่เวลากลางวันเราก็อ่านคัมภีร์กุรอานซิกรุลลอฮ์เราขอไหว้พรขอดุอาอ์ของตะอาลามากมากเวลากลางคืนเรากิยามุลัยเราละหมาดตะเราะวีห์เราอ่านคัมภีร์เราขอดุอาอ์เราซิกิรต่างๆในเวลาเดียวกันเราก็บริจาคทานเช่นให้อาหารคนแก้บวชใครที่ให้อาหารคนแก้บวชเขาแก้บวชด้วยอาหารที่เราให้เราก็ได้ผลบุญเหมือนกับเขาได้ก็พยายามทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้มากสุดยอดก็10เดือนท้ายสุด10วันท้ายสุดในเดือนรอมฎอนเพราะคอยกิยามุลไลลัตุลกอดาร์เอาละครับอันนี้ก็จะพูดถึงเราถือศีลอดแล้วเราทำดีที่สุดแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเสียศีลอดของเราสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทข้อที่หนึ่งเสียศีลอดเสียบวชของเราและจำเป็นต้องชดใช้ให้และข้อที่สองเสียศีลอดจำเป็นต้องชดใช้และเสียกาฟาร์เสียค่าปรับอีกด้วยส่วนที่เสียถูกทดแทนใช้จะต้องชดใช้นั้นหนึ่งกินรับประทานอะไรก็แล้วแต่กินอะไรก็แล้วแต่โดยเจตนาข้อที่สองเราดื่มโดยเจตนาจะกลืนน้ำลายนะครับกลืนน้ำลายไม่เสียเพราะไม่เข้าไปข้างในมันอยู่ที่ต้นคออย่างเดียวมันไม่เข้าไปข้างในการถือกลืนน้ำลายนั้นไม่เสียแต่ถ้าดื่มสิ่งอื่นไปก็ถือว่าด้วยเจตนามันเสียและถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาทำน่ะเขาดื่มด้วยเจตนาเขากินด้วยเจตนาเสียบวชแต่ถ้าเขาไม่ได้เจตนาล่ะครับเขาไม่ได้เจตนาเลยว่าจะกินเขาลืมไปก็มีหะดีษบอกจากอบูฮุเราะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีได้กล่าวว่าไงมันนาซียะใครที่หลงลืมวะฮุวะซออิมุนขณะที่เขาถือศีลอดอยู่เขาลืมไปว่าเขาถือศีลอดอาจจะเป็นไปได้นะครับทุกวันเราดื่มกาแฟเราดื่มนู่นกินนี่เวลาตอนเช้าพอตื่นเช้าขึ้นมารถขึ้นว่าเป็นเวลากิจวัตรประจำวันของเราเราดื่มกาแฟเรากินนู่นกินนี่สิละมะอะไรต่างๆเราตื่นมาเราก็ล้างหน้าล้างตาหลังละมาสุบก็นอนเดี๋ยวก็ขึ้นมาก็เอาเลยรับประทานแล้วก็ลืมเราไม่รู้ลืมตัวว่าเราถือศีลอดไม่เสียนะครับมันนาเสียใครที่หลงลืมว่าเขากำลังถือศีลอดอยู่ฟาคาลาเอาชาริบะเขาก็เลยกินแล้วเขาดื่มนะครับ
ฟัลลิตติมมาเศร้ามาหูคนอย่างนี้เขากินไปแล้วเขาลืมเขาดื่มไปแล้วแต่เขาลืมว่าเขาถือศีลอดนบีได้กล่าวฟัลลิตติมมาเศร้ามาหูให้เขาถือศีลอดไปเลยต่อไปเลยเพราะบวชของเขาไม่เสียศีลอดของเขาไม่เสียให้นบีต่อไปเลยวินนามะอัตมาฮุลลอฮ์วะซักกอฮูแท้จริงที่เขาดื่มเขากินไปนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขากินและอัลเลาะห์ให้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นคนที่กินด้วยความไม่ได้เจตนาเขาลืมเขาก็ไม่ถือศีลอดแต่พอนึกถึงก็หยุดทันทีเลยครับนึกว่าอ๋อผมกินแล้วกูกินแล้วก็กินเลยฉันกินแล้วก็กินให้หมดเลยช่างมันกินชามอ๋อชามที่2ให้มันอิ่มไม่ได้ครับพอนึกขึ้นมาว่าเราถือศีลอดหยุดทันทีเลยครับแล้วก็มีอะฮะดีษจาดัลกุตนีและอัลบัยฮากีอัลฮากิมได้กล่าวว่ามารายงานจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีได้กล่าวว่ามันอัฟตารฟีรอมฎอนนาซียันใครก็ตามที่กินหรือดื่มในเดือนรอมฎอนนาซียันเขาลืมว่าเขาถือศีลบทฟะลากอฎออะลัยฮิเขาไม่ต้องกอดอแสดงว่าบวชของเขาศีลอดของเขาไม่เสียไม่บาตาลวะลากะฟารอห์แล้วเขาก็ไม่ต้องเสียค่าปรับด้วยไม่มีกะฟารอห์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ผู้เมตตากรุณาให้กับเราแล้วจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวหะดีษนบีได้กล่าวว่าอินนัลลอฮุวะดออาอะลาอุมมะติลคอตออะวันนิซยานแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาโทษจากประชาชาติของฉันที่ทำผิดพลาดอัลลอฮ์ไม่วะดออาอะลาอันอุมมะติอัลลอฮ์ไม่เอาจากอุมมะของฉันประชาชาติของฉันที่เขาทำความผิดและความลืมวันนิซยานที่เขาลืมไปวะมัสตุกริฮูอะลัยฮาอะลัยฮิและอุมมะฮ์ของฉันที่ถูกบังคับเช่นเขาถือศีลอดแท้จริงคนมุสลิมเวลาเดือนบวชเดือนรอมฎอนก็ห้ามกินฮารามกินเวลากลางวันแต่ถ้าเขาถูกบังคับให้กินเขาจะฆ่าถ้าไม่กินเขาฆ่าเขากินด้วยความถูกบังคับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับเขานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบังคับอัลเลาะห์ไม่เอาโทษกับเขาแล้วก็ที่ไม่ปิดที่ไม่เสียศีลอดหรือบวชของเขาหาว่าเขาอาเจียนเขาคือเขาเสียรอมฎอนเขาถ้าเขาอาเจียนโดยเจตนาเขาเอามือเอานิ้วเขาว่าวันนี้ฉันถือบวชฉันจะแกะฉันจะไม่เอาฉันไม่จะบวชเอามือประแยงในคอจนกระทั่งเขาอาเจียนขึ้นมานั่นแปลว่าเจตนาที่เขาจะให้บวชของเขาเสียแต่ถ้าเขาอาเจียนด้วยไม่มีการเจตนาก็ไม่ต้องชดใช้แต่ถ้ามีการเจตนาเขาต้องชดใช้ในการถือศีลอดนั้นและคนที่ไม่ได้ถือศีลอดเฉพาะผู้หญิงนะครับการมีเลือดประจำเดือนมีเคสนั่นเองเวลากลางวันเวลาตอนเช้าหรือกันเขาเวลาเขาถึงกำลังถือศีลอดอยู่เฮ็ดก็มาแม้ว่าอีก5นาที3นาทีเขาดูแล้วเอ้าเฮ็ดมาก็จะแก้บวชแล้วครับอีก 2-3 นาทีถือว่าบวชนั้นบาตาลเขาต้องชดใช้เช่นเดียวกันกับคนที่มีเลือดหลังจากคลอดบุตร
ขาก็ไม่ได้ถือศีลอดเหมือนกับคนที่เฮจเหมือนกันเขาต้องละทิ้งศีลอดจนกระทั่งเขาสะอาดแล้วก็บาตายเหมือนกันนะครับเสียศีลอดของเขาเนี่ยล้างอสุจิโดยเจตนาเขาทำยังไงก็ได้แต่ให้ล้างอสุจิขึ้นมาและคนและประทานอาหารประทานสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นอาหารเช่นไอสิ่งที่เขาประทานไปนั้นไม่ใช่ที่เขากินไปอ่ะไม่ใช่เป็นอาหารประจำอยู่เช่นเขากินเกลือเข้าในปากเขาก็กลืนเกลือไปแต่ทั้งที่เกลือไม่ใช่อาหารประจำของเราคนอย่างนั้นนะครับถือว่าเสียศีลอดแล้วอีกอย่างคนที่ตั้งเจตนาที่จะละศีลอดเพราะเขาเจตนาการถือศีลอดนะต้องมีเนียดทีนี้ว่าเขาเจตนาจะแก้บวชหรือแก้จะละทิ้งละศีลอดเขาเจตนาเขาถือเขาเสียแล้วเขาก็ต้องชดใช้ครับทีนี้จะพูดถึงเอาสั้นๆนะครับเพราะเวลาเรามีจำกัดผมจะพูดสิ่งสำคัญสำคัญอย่างนี้นะทีนี้ก็การกอฎอรอมฎอนการถือศีลอดการถือศีลอดชดใช้เพราะดูในคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมในสุรบะกอรอองค์การที่185อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมันกานะมะรีฎอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามิอุคอรและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนแล้วว่าใครที่เขาไม่สบายมารีดอนเขาเจ็บไข้ไม่สบายเขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาเจ็บเหมือนกับตอนนี้เรากำลังโรคระบาดอยู่โควิด-19เดือนบวชก็ใกล้มาแล้วคนที่อยู่ในถูกโพซิทีฟโควิด-19ก็ไม่ต้องถือศีลอดแต่เขาต้องชดใช้ในเดือนอื่นๆต่อหรือคนอัลละเอาอัลละซาฟารินหรือคนที่กำลังเดินทางเขาได้ชดใช้วันอื่นในเดือนอื่นๆในปีนั้นอินชาอัลลอฮ์นั่นคือความหมายว่าผู้ใดป่วยหรือเดินทางก็ได้ละสินอดได้แล้วมาถึงศีลอดใช้ตามจำนวนที่เขาละทิ้งที่เขาไม่ละหมาดที่เขาไม่ถือบทบวชเขา10วันก็ชดใช้10วันเหมือนคนที่เฮจ7วันก็หลังจากนั้นก็เขาก็ชดใช้7วันคนที่เดินทางคนที่ไม่สบายเขาที่ไม่ศีลอดกี่วันเขาก็ชดใช้ให้กี่วันหลังจากรอมฎอนและการที่เราจะกอฎอชดใช้เนี่ยอาจจะถามว่าอุสตาดจะทำติดต่อไหมแต่ฉันกับผมไม่ถือศีลอด10วันอ่ะจะทำต่อไหมทุกวัน7วัน10วันไม่ครับท่านแยกได้อีก11เดือน
หลังจากรอมฎอนเรามีเวลาที่จะใช้จะทำวันเว้นวันก็ได้จะทำหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันก็ได้อาทิตย์ต่อวันก็หนึ่งวันก็ได้แล้วแต่เราชอบเพราะมีฮะดีษได้กล่าวว่าอินชาอัฟรรกอวะอินชาอัตาบะนี่ฮะดีษจากดารุลกุตนีท่านนบีกล่าวว่าหากท่านประสงค์ถ้าหากประสงค์ก็ให้แยกได้จะเอา10วันอีก11เดือนแล้วก็กอดอได้อินชาอัตาบะก็ไม่ห้ามถ้าหากว่าเราจะทำ10วันติดต่อกันได้ครับไม่มีปัญหาดังนั้นวันนี้รู้สึกว่าเวลาเราก็ถึงแล้วผมก็จะขอยุติเทอมนี้อันนี้ความดีนะมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาความไม่ถูกต้องนะคือความผิดพลาดของผมเองฉะนั้นสิ่งที่ผมให้ไปในวันนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอินชาอัลลอฮ์ในวันที่23วันพฤหัสบดีจะต่อเรื่องกิยามุลไลลอัลกิยามุรอมฎอนอะไรที่เราควรจะทำเกี่ยวกับเวลากลางคืนในเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์และสุดท้ายผมขออวยพรให้พี่น้องทุกคนอยู่ในยุ่มนี่ในความสุขสบายอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته